ต้งนี่ไงเฮ้ยน่ารักมากใช่เหล่าเต้งแปลว่าชั้นบนถ้าเป็นภาษาจีนจะเรียกว่าอะไรนะโหลติ่งโหลติ่งแปลว่าชั้นบนบนเหมือนกันใช่ป่ะไปย่าเราต้องลองแล้วดูสีดิป่ะขึ้นเลยค่ะป่ะเหล่าเต็งที่แปลว่าข้างบนใช่ไหมอ่าฮะใช่ครับเราก็เลยอยู่ชั้น2ก็เลยอยู่ชั้น2ใช่ตอนนี้เราเข้าไปในร้านเหล่าเต็งกันแล้วเนาะเรากำลังดูเมนูกันอยู่เป็นเมนูติ่มซำเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบบเมนูที่เชฟมีประสบการณ์มากกว่า17ปีรังสรรค์คิดขึ้นมาเนี่ยอย่างฟิวชั่นสวยงามจะมีอะไรน่ากินบ้างจีนที่จริงส่วนใหญ่เขาจะกินแบบดั้งเดิมนะเขาไม่ค่อยมีฟิวชั่นเท่าไหร่นะเหมือนฮักเก่าเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะหอมเหมือนกันมันหอมใช่ถุงกันถุงทองนี่ภาษาจีนเขาอ่านว่ายังไงคะมันมีชื่อจีนหยินเปาจีนแปลว่าทองก็แปลว่าถุงกันถุงทองนะครับแต่พูดถึงบรรยากาศร้านดีมากแบบว่ามีความโมเดิร์นมีความไชนีสมันดูรวมกันผสมผสานแต่ดูสบายตาอันนี้น้ำมาก่อนนะครับอันนี้ชามะนาวอัญชันเป็นไงเฮ้ยชามะนาวอัญชันจริงหรอมันเป็นอัญชันที่รสแปลกดีอร่อยดีแต่เรามาลองชาจีนก่อนอันนี้คือชาเทียกวนอินครับเทียกวนอินเทียภาษาจีนนะครับแปลว่าเหล็กนะฮะแล้วก็กวนอินก็คือมาจากเจ้าแม่กวนอินนะครับเพราะว่าจักรพรรดินี่เขาเห็นว่าต้นชานี่เขา งดงามมากแล้วก็พอกินแล้วก็รสก็แข็งกล้าเหมือนเหล็กนะครับก็เลยเป็นชื่อของชาเฮ้ยอันนี้มีความเป็นชาจีนมากๆแต่กลิ่นไม่เหมือนแต่กลิ่นหอมนะเป็นชาอู่หลงประเภทหนึ่งนะครับใช่ดีเลยค่ะมาแล้วอันนี้เซียวหลงเปาขอโชว์ก่อนโชว์ก่อนให้ดูควันก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดทีละอันไหนดูซิเรามาดูว่าต่อไปเป็นไงอุ้ยฮักเก่าอันนี้คือฮักเก่าดำใช่ชื่ออันนี้คือเป็นโฟกาใช่ใช่ครับฮักเก่าโฟกาอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ขนมจีบเป่าฮือแล้วสุดท้ายก็อะไรนะกันเชียงปูผงกะหรี่กะหรี่อันนี้น่ากินมากค่ะเป็นความแบบฟิวชั่นในไทยด้วยลองความชอบเสียหลงเปล่าระวังมันแตกนะนี่ลุ้นนะร้อนน้ำตาไหลอร่อยเนาะปลาโต้ถุงเงินถุงทองเข้มข้นมากเลยนะอันนี้ฮักเก๋ากุ้งแล้วก็มีซอสทัฟเฟิลออยล์อยู่ข้างในนะใช่ถุงเงินถุงทองใช่มีทัฟเฟิลออยล์ด้วยก็รสทัฟเฟิลชัดเจนมากปุ่มเลยฮักเก๋าสีดำของซิกเนเจอร์เขาใช่มีทองติดอยู่ข้างบนด้วยเป็นไงกุ้งเขาไงเด้งมากถ้ารสมันค่อนข้างกลมแบบมีโดดเค็มเบาๆเลยนะแต่ว่าแบบไม่ได้มากแล้วก็หอมน้ำมันงาน้ำมันงาขึ้นมาเลยอ่ะอร่อยกันเชียงปูที่เราเลี้ยงไว้นี่เป็นไงดีมีความแบบจีนๆแล้วก็แบบแกงกะหรี่หอมๆฮักเก๋าโฟกรานี่จีนอันนี้คือจีนคือช่างฝรั่งเศสระวังร้อนนะพี่คาดหวังมากเลยเนี่ยว่าเฮ้ยลุ้นฟินอยู่ขอหน้าฟินฟินดีแปลกดีแปลก
อร่อยอร่อยอร่อยโฟกาขนมจีบเป่าหือนี่ขนมจีบเขาให้มาก้อนเบลเริ่มมากใช่แล้วก็มีเป่าหือด้วยตัวน้ำคิดว่ารสชาติมันน่าจะแบบไม่เหมือนขนมจีบธรรมดาน้องดิ้นน้องยังสดมากใช่ไปแล้วนะวันนั้นจะร้อนขอคือที่นี่แบบทุกอย่างเต็มปากเต็มคอแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ขนาดกินแบบยังไม่จิ้มเลยนะรสชาติยังแบบจิ้มอันแบบเต็มคนมากใช่ตัวน้ำจิ้มเขาอะกำลังกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็กุ้งเขาแบบเด้งคำใหญ่แน่นๆรู้สึกว่าแบบแต่ละเมนูของเขาจะมีความแบบเด้งๆๆๆหมดเลยนะใช่ใช่อร่อยเลยกุ้งเขาดีใช่น่ารักปิ๊งมากเลยมีดอกมงดอกไม้กล้วยหนึ่งจ้ากินกับน้ำผึ้งในถ้วยอันนั้นน่าจะเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมคะเออที่จีมีแบบนี้เป็นกระดองเต่ากินแล้วดีต่อสุขภาพแล้วก็กินกับรสชาติมันจะออกยังไงใช่คล้ายๆเฉาก๊วยเลยเป็นกระดองเต่าโอเคนะคะเราจะราดราดน้ำผึ้งจ้าคุณกิ๊บความเป็นเฉาก๊วยนะก็แต่คอยได้กลิ่นเหมือนเครื่องยาจีนเนี้ยหรออืมได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วมีความคล้ายๆเฉาก๊วยแต่ว่าหวานน้อยกว่าอืมหวานน้อยกว่าคราวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอะไรขอลองบ้างมีความแบบขมๆใช่ขมๆคล้ายๆมันน่าจะเป็นแบบสมุนไพรอย่างนึงใช่กินแล้วรู้สึกว่าจะต้องสุขภาพดีอ่ะเพื่อสุขภาพพอกินกับน้ำผึ้งอร่อยมากเลยนะกินด้วยกันอ่ะรสมันเหมือนกระดองเต่าที่ต้องกินที่จีนมากเลยนะเป็นขนมหวานที่รู้สึกว่ามีความเป็นยาด้วยอืมไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะใช่มันอร่อยนะอร่อยอร่อยอืมใช่สำหรับร้านนี้ค่ะร้านเหล่าเต็งแปลว่าชั้นบนอยู่ที่เยาวราชนะคะถ้าเกิดใครจะมาแนะนำค่ะแต่ว่ามันอาจจะต้องทุกคนต้องสังเกตนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ข้างบนใช่ตัวทางเข้าก็อาจจะแบบพอดีประตูนึงเนี่ยให้เดินขึ้นมาชั้น2ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราขอตัวกันไปทานกันต่อนะคะครับชอบดมกลิ่นนะมีใครกลิ่นไหมว่าชอบแบบชอบดมกลิ่นอาหารเราต้องแบบรับรูปรับกลิ่นเกิดปีหมาเปิดสัมผัสทุกอย่างเออก็เกิดปีหมานี่หว่าเกิดปีเดียวกันด้วยนะ